ช่วงวันที่4ถึงวันที่6กุมภาพันธ์ก็ตั้งแต่4ก็ตั้งแต่พรุ่งนี้ครับจนถึงวันอาทิตย์นะครับก็จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมที่ภาคเหนือเมื่อเป็นแบบนี้ก็จะทำให้ภาคเหนือที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแล้วก็แพร่จะมีฝนตกลมกระโชกแรงบางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บตกนะครับแล้วอุณหภูมิก็จะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสในภาคเหนือตอนบนยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิของยอดดอยต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 3-12 องศาเซลเซียสนะฮะแล้วก็จะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นในบางแห่งด้วยฉะนั้นก็เตือนให้ระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางที่อาจจะมีฟ้าผ่าหรือว่าลูกเห็บตกมาได้นะครับนี่นะฮะ4-6 กุมภาพันธ์อย่างเช้าวันนี้เนี่ยในกรุงเทพจริงๆบางพื้นที่มีฝนตกมานะตกประมาณสู้นึงเลยอ่ะโอ้โหนี่นะฮะอากาศเย็นไหมกรุงเทพไม่เย็นแล้วเนาะไม่เย็นแล้วนะยกเว้นต้องตื่นตอนสัก 3-4 ไม่เป็นไรตื่นไปทำงานตอน 3:30 อ่ะถึงจะอากาศแบบเย็นๆหน่อยสบายๆไม่เป็นไรครับไม่ต้องกระนั้นโอ้ดีนะฮะแล้วก็เรื่องท่านผู้ชมฮะเรื่องของน้ำมันรั่วนะครับแล้วก็เกาะเสม็ดแล้วก็การทำงานของสื่อบางค่ายนะครับที่ทางด้านของท่านผู้บัญชาการทัพเรือภาคหนึ่งท่านก็โพสต์แสดงความไม่พอใจครับว่าทำไมสื่อไม่นำเสนอข่าวที่มันตรงกับข้อเท็จจริงนะครับจากกรณีที่หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ฉบับหนึ่งพาดหัวนะครับเกี่ยวกับคราบน้ำมันรั่วบนทะเลอ่าวไทยใกล้กับจังหวัดระยองก็ส่งผลกระทบให้นักท่องเที่ยวไม่เดินทางมาที่เกาะเสม็ดเพราะบอกว่าหนีทะเลน้ำมันนะครับข้อความนี้นะครับนี่แล้วก็บอกว่าอะไรมีถล่มเสม็ดฐานเรือนะครับนำสื่อมวลชนขึ้นฮอบินสำรวจคราบน้ำมันดิบเจอคราบน้ำมันที่เห็นเป็นปื้นกว้างดำแบบนั้นนะครับต่อมาท่านพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลท่านผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับก็ตามที่รายงานไปเมื่อคืนนี้นะครับว่าพอท่านเห็นภาพแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าอึ้งไปว่าหนังสือพิมพ์ที่มีคนอ่านมากที่สุดในประเทศเนี่ยคิดอะไรทำไมถึงพาดหัวข่าวแบบนี้ทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่นะความจริงเนี่ยเกาะเสม็ดไม่มีน้ำมันสักหยดแล้วก็ที่เห็นเป็นคราบดำๆก็ไม่ใช่คราบของน้ำมันเป็นแนวหินใต้ทะเลที่มันเป็นหินมันดำอ่ะ มันก็สะท้อนออกมาที่เห็นเป็นดำๆแบบนี้ก็เพราะว่าดูในมุมสูงแล้วก็น้ำทะเลใสมากเป็นพวกโขดหินใต้ทะเลใช่พอใสมากก็เห็นนะนี่ครับล่าสุดทีมข่าวได้ติดต่อสอบถามไปยังท่านพลเรือโทพิชัยเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับก็ท่านก็บอกว่าบก.เนี่ยที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนนั้นเนี่ยติดต่อมาขอโทษแล้วติดต่อมาขอโทษแล้วนะครับกรณีพาดหัวข่าวต่างจากความเป็นจริงส่วนตัวก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรอีกแต่การนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงความจริงนั้นได้สร้างผลกระทบในวงกว้างและเหตุการณ์ในครั้งนี้คงเป็นบทเรียนให้กับสื่อในการทำหน้าที่ต่อไปนะฮะเล่นซะแบบเกินเบอร์ใช่โอ้โหนักท่องเที่ยวหนีทะเลน้ำมันโอ้โหหนีทะเลน้ำมันคำมันน่ากลัวมากนะฮะล่าสุดท่านผู้ชมฮะจะให้ท่านผู้ชมได้ดูภาพล่าสุดของเกาะเสม็ดนี่ท่านผู้ชมฮะวันนี้เรามีท่านผู้ชมกิติมศักดิ์นะฮะคุณธีระก็รู้จักดีพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กเหรอฮะพี่ตุ๊กของเสมียวตอนนี้ไปอยู่เสม็ดแล้วเหรอตอนนี้อยู่เสม็ดฮะและถ่ายภาพมาให้ดูนะฮะพร้อมกับบรรยายสั้นๆว่าโอ้โหตอนนี้ที่เสม็ดทะเลที่เสม็ดน้ำใสปิงน้ำใสปิงท่านผู้ชมดูฮะนี่คือล่าสุดวันนี้เลยฮะวันนี้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะโอ้ขอบคุณพี่ตุ๊กด้วยนะฮะขอบคุณนะฮะใสปิงจริงๆด้วยความสุขนะฮะไปเสม็ดก็ขอให้นะฮะก็ขอให้แบบมีความสุขไปเสม็ดก็ขอให้ทุกๆรายมีความสุขครับนี่นี่นะส่วนเรื่องการเยียวยานั้นเนี่ยยังไงก็ต้องมี
ครับยังไงก็ต้องมีนะก็มีข่าวว่าทางกรรมการแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดก็คือคุณโรเบิร์ตโดบริกแล้วก็คุณจิรศักดิ์มหาสุคนผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ไปเดินทางมาที่บริเวณกลุ่มประมงเรือเล็กคลองกระเชอหาดแม่ลำพึงเอาถุงยางชีพมามอบให้นะก็มีตัวแทนของชาวประมงประมาณสัก50คนมารวมตัวกันนะครับหนึ่งในนั้นมีคุณสุนทรแสงเนตรคุณสุนทรบอกว่าต้องการให้ทาง SPRC คุณสุนทรนี่เป็นตัวแทนชาวประมงนะครับต้องการให้ตัวแทนของ SPRC รับปากว่าจะเยียวยาเมื่อไรอย่างไรนี่นะฮะเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยคงจะจำกันได้ครั้งที่แล้วที่มีน้ำมันรั่วที่ระยองนั้นโอ้โหรอนานกว่าจะได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ได้แค่ 30,000 รายไอ้ 30,000 บาทต่อรายเท่านั้นก็ถือว่าไม่คุ้มกับความเสียหายที่สูญเสียไปนี่นะฮะฝ่ายคุณจิรศักดิ์ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรก็บอกว่าทางบริษัทจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องเยียวยาจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา3ฝ่ายนะครับประกอบด้วยบริษัท SPRC จังหวัดระยองแล้วก็ตัวแทนคนที่ได้รับผลกระทบคุณโรเบิร์ตในวันนี้ยกมือไหว้ขอโทษกับกลุ่มชาวประมงเลยนะOn behalf of all SPRC, I am deeply saddened and want to apologize for the impact this incident has had on our environment and our community. I can assure you, SPRC is doing everything it can to restore our communities, and we will do what we need to do to help with compensation. Cup, cup, cup. คุณล็อบก็บอกว่าคุณ On behalf of all SPRC, นี่นะฮะคือการชดเชยเนี่ยก็เป็นต้นว่าตอนที่ช่วงเกิดเหตุใหม่ๆแน่นอนพอข่าวออกมาใหม่ๆเนี่ยคนก็จะไปเที่ยวน้อยลงใช่ไหมครับเพราะพอมีข่าวออกมาเนี่ยเขาก็กังวลกันใช่บรรดาร้านรวงร้านค้าต่างๆที่อยู่ริมหาดริมทะเลนั้นเขาก็ขายของไม่ได้อาหารทะเลที่เขาเตรียมไว้จะขายในช่วงวันหยุดวันสุดสัปดาห์ก็ขายไม่ได้ก็น่าเสียไอ้เรื่องนี้คือการชดเชย